สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมที่รับเข้าสู่ Tech Life Now อยู่ผมเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบ2ตัวนี้เลยนะผมกับ AirPods 2และ AirPods 3จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับหลายๆคนน่าจะกำลังสงสัยหรือว่าอยากจะเปรียบเทียบ2ตัวนี้อยู่นะผมว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันตัวไหนดีกว่ากันนะผมสำหรับเรื่องแรกที่ผมจะพาไปดูเนี่ยก็คือในส่วนของสเปคของมันกันก่อนเลยนะผมว่าสเปคของมันเนี่ยมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างนะครับโอเคมาที่สเปคที่เหมือนกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับ AirPods 2และ3นะครับผมนั่นคือชิปนะครับผมใช้ H1 เหมือนกันเลยภายในหูฟังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเคสนะครับผมที่มีการชาร์จไร้สายได้นะครับผมก็จะเป็นแบบรุ่นที่เขาชาร์จไร้สายของ AirPods 2เนี่ยก็จะมีเนาะแต่ว่าจะมีรุ่นที่ไม่สามารถชาร์จไร้สายได้เนี่ยก็จะถูกลงไปนะครับในส่วนนี้ทีนี้มาถึงสเปคที่ AirPods 3เหนือกว่า2บ้างนะครับผมกับเรื่องแรกเลยก็คือ Spatial Audio นะครับผมก็จะเป็นการจำลองเสียงรอบทิศทางเนาะในการที่เป็นแบบสร้างมิติในการรับฟังรับชมภาพยนตร์ของเราอะไรต่างๆเนี่ยที่จะสมจริงดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ AirPods 2ทำไม่ได้เนาะอย่างที่2เลยก็คือ IPX4 นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นการละอองน้ำต่างๆได้ทั้งที่ตัวเคสและตัวหูฟังเลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยในการใช้งานในการออกกำลังกายหรือว่าเวลาเราเจอฝนเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถกันได้นะครับและเรื่องสุดท้ายที่ AirPods 3เหนือกว่า AirPods 2นะผมกับเรื่องแบตเตอรี่เนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับ AirPods 3เนี่ยต่อการใช้งานชาร์จ1ครั้งแล้วเราเอามาเสียบฟังแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ถึง16ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่ารุ่น2เนี่ยได้ที่5ชั่วโมงนะครับน้อยกว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็ในการที่ว่าเอากลับไปชาร์จที่เคสเนี่ยได้อีก4รอบอย่างละ4รอบทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าเวลาชาร์จที่เคสเนี่ยตัวรุ่น3เนี่ยจะรวมแล้วเป็น30ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าตัวรุ่น2เนี่ยจะรวมแล้วเป็นแค่24-25ชั่วโมงเพียงเท่านั้นนะผมอันนี้ก็ต่างกัน5ชั่วโมงเลยนะก็ต้องลองเทียบกันดูนะผมว่าคุณโอเคกับอันไหนมากกว่ากันนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของการสวมใส่กันบ้างนะผมสำหรับ AirPods 2และ AirPods 3เนี่ยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการสวมใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละหูของแต่ละคนนะครับผมเพราะว่าผมบอกไปเนี่ยผมก็ถนัดแบบนึงแต่คุณต้องไปลองนะครับผมว่าเอ้ยคุณลองแล้วคุณถนัดกับแบบไหนเหมาะกันหรือว่าใส่แล้วอันไหนสบายกว่ากันโอเคกว่ากันนะผมเพราะว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ของผมเพียงเท่านั้นนะในส่วนของการสวมใส่เนาะคุณอยากรู้ว่าคุณใส่ดีไม่ดีอะไรแค่ไหนเนี่ยต้องไปลองเองนะครับผมสำคัญสุดตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าสำหรับถ้าเป็นผมนะครับผมสำหรับ AirPods 2และ AirPods 3เนี่ยส่วนตัวมองว่า AirPods 3เนี่ยใส่แล้วรู้สึกแบบปลอดภัยกระชับกว่ารู้สึกแบบคอมฟอร์ตกว่าฟิตกว่าประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการใช้งานแบบใส่เข้าไปแล้วมันแบบอยู่เลยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็น AirPods 2เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความเบานะครับผมมันต้องบอกก่อนว่าในส่วนของน้ำหนักเนี่ยถ้ารวมแบบธรรมดารวมเคสรวมหูฟังภายในเคสแล้วเนี่ยน้ำหนักจะใกล้กันมากนะครับผมแต่ว่าเมื่อหยิบหูฟังออกมาเนี่ยตัว AirPods 2เนี่ยต่อข้างจะเบากว่าตัว AirPods 3นะครับผมเพราะว่าเรียกว่ายังไงอ่ะคือเขาเพิ่มแบตไปในตัวนี้เนาะทำให้มันเท่ากันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็ตัวนี้ก็เลยต้องมีน้ำหนักที่มากกว่านั่นเองนะครับผมในการใช้งานเนาะก็สำหรับการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะผม AirPods 3ผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันฟิตกว่าเข้ากับหูผมมากกว่านะผมแต่ว่า AirPods 2เนี่ยมันจะได้ความรู้สึกที่เรียกว่ามันฟิตเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นฟิตที่เรียกว่ามันใส่แล้วมันรู้สึกสบายหูกว่ามันรู้สึกแบบเอ้ยเราผ่อนคลายกว่าถ้าผมต้องการแบบฟีลแบบผ่อนคลายแล้วก็อันนี้เราไม่นับเรื่องเสียงเลยนะถ้าผมต้องการฟีลแบบผ่อนคลายเนี่ยผมจะเลือก AirPods 2นะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันผ่อนคลายกว่ามันรู้สึกแบบสบายกว่าในวันแบบสบายๆวันว่างๆเนี่ยผมอยากเลือก AirPods 2ไปมากกว่านะผมแต่ว่าวันไหนที่ต้องการความจริงจังซีเรียสแบบเล่นเกมมือถือหรือว่าดูหนังแบบโหอยากจะอินมากๆแบบอยากได้มิติเสียงความอบล้อมต่างๆ Special Audio เนี่ยผมเลือก3อยู่แล้วนะผมเพราะว่า3เนี่ยเรียกว่ามีความใส่การใส่ต่างๆเนี่ยที่ทำได้ดีกว่านั่นเองนะทีนี้มาในส่วนของเสียงกันบ้างนะผมสำหรับเสียงของ AirPods 3และ AirPods 2เนี่ยต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมด้วยความที่ AirPods 3เนี่ยมีการปรับปรุงในส่วนของไดรเวอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีทั้ง Adaptive EQ อีกนะครับผมก็เรียกว่าด้วยลักษณะหูฟังต่างๆแล้วเนี่ยตัว AirPods 3เนี่ยทำได้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมเสียงเนี่ยถ้าให้ผมพูดแบบง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมมันดีกว่าทุกย่านนะครับในการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยมันดีกว่าแทบจะทุกย่านเลยโดยเฉพาะย่านเบสนะครับผมที่เรียกว่ามีความเป็นลูกมากขึ้นมีดีเทลในความเป็นเบสเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยเขามีการปรับ Adaptive EQ เนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมในส่วนของไดรเวอร์ของตัวหูฟังเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็เสียงกลางเนี่ยถ้าให้พูดมันก็
จะฟีลยังไงดีคือมันก็เหมือนแบบมีความแบบใสมีความสว่างมากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยมีความเป็นแบบโปร่งมากขึ้นแล้วก็ทอดตัวไปได้ไกลขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมมันก็เป็นการอัปเกรดในส่วนของย่านกลางและย่านแหลมแบบนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเบสเนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่า AirPods 3เนี่ยทำได้ดีกว่า AirPods 2นะครับผมแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่แล้วสบายแบบไหนผมแนะนำให้เลือกแบบนั้นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปลองฟังในส่วนของเสียงไมโครโฟนกันบ้างนะผมว่าไมโครโฟนเนี่ยมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นการทดสอบไมโครโฟนของ AirPods 3ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยนะผมเปรียบเทียบกับตัว AirPods 2เนาะก็เสียงรอบๆตัวผมตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีเสียงในส่วนของไฟเล็กๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของคอมพิวเตอร์ด้านหลังแล้วก็เสียงแอร์นะครับผมประมาณนี้ก็เวลาผมพูดเนี่ยเสียงที่ออกมาก็อย่างที่คนเห็นในตอนนี้เลยนะผมเทียบกับ AirPods 2ดูเนาะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเงียบให้ฟังดูก่อนที่จะไปฟังแบบการใช้งานนอกสถานที่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการใช้งานไมโครโฟนแบบตอนเงียบนะครับโอเคจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมสำหรับการทดสอบไมโครโฟนของ AirPods 3เทียบกับ AirPods 2เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ AirPods 2กันนะครับผมก่อนที่จะไปดูนอกสถานที่ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือเสียงจาก AirPods 2นะครับผมเทียบกับตัว AirPods 3ก่อนหน้านี้นะครับก็เสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยเป็นเสียงสดๆตอนนี้เลยนะครับภายในห้องเนี่ยก็จะมีการเปิดคอมแล้วก็เปิดแอร์อยู่ด้านหลังนะครับผมก็จะมีเสียงแบบพึ่งๆตลอดเวลาเนาะแล้วก็ภายในห้องผมเนี่ยก็จะมีความกล้องนิดนึงนะครับผมแบบเล็กๆนะครับผมก็สิ่งที่ทำออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็นึกว่าเป็นฟีลแบบอยู่ในออฟฟิศอาคารละกันเนาะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใช้งานบนAirPods 2เนาะทีนี้เดี๋ยวจะลองเงียบให้ฟังดูนะครับผมว่ามันรับเสียงอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเป็นประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเสียงของ AirPods 2เนาะก็เดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมจะพาไปดูในส่วนของการใช้งานจริงของ AirPods 2และ AirPods 3นอกสถานที่กันบ้างนะผมว่าเสียงที่ทำออกมาได้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบไมโครโฟนนะครับผมเปรียบเทียบระหว่าง AirPods 3กับ AirPods 2นะครับผมก็อันนี้ผมก็ยืนอยู่ด้านนี้เป็นถนนเลยเนาะมีรถผ่านเรื่อยๆนะครับก็จะได้ยินว่าเสียงที่รับเข้าไปได้เนี่ยจากไมโครโฟนของ AirPods 3ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะลองอัดให้ฟังดูนะครับผมว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้ผมพูดโดยใส่แมสเนี่ยแล้วก็มีรถวิ่งผ่านอยู่เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเสียงที่ทำออกมาได้เป็นยังไงนะผมเดี๋ยวจะลองเงียบแป๊บนึงนะให้ลองฟังดูว่าถ้าเป็นเสียงถนนอย่างเดียวไม่มีเสียงพูดเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับโอเคเป็นประมาณนั้นน้องก็สำหรับ AirPods 3เสียงที่ทำออกมาได้แบบการทดสอบริมถนนนอกสถานที่จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเสียงของ AirPods 2นะครับผมเปรียบเทียบกับตัว AirPods 3นะครับผมก็จะได้ยินเสียงออกมาเป็นประมาณนี้เนาะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอยู่ในสถานที่เดียวกันเลยนะครับมีรถเนี่ยผ่านตรงข้างหลังผมหรือว่าข้างหน้าผมเนี่ยแบบนี้นะผมก็เยอะมากนะครับผมเพราะเส้นนี้เป็นเส้นที่เรียกว่ามีรถบรรทุกด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับผมก็เสียงที่ทำได้จากตัว AirPods 2เนี่ยเทียบกับ AirPods 3เป็นประมาณนี้แล้วผมก็ลองดูว่าเสียงจาก AirPods 2เนี่ยทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคไหมหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าดีกว่าไม่ดีกว่าเนี่ยลองตัดสินกันดูนะผมในความเชื่อส่วนตัวของคุณเนาะว่าระหว่าง AirPods 2และ AirPods 3เนี่ยคุณชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเสียงจาก AirPods 2นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเงียบให้ฟังดูนะว่าเสียงเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสียงจากตัว AirPods 2ที่ทำออกมาได้นะครับผมโอเคแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของการเปรียบเทียบระหว่าง AirPods 3และ AirPods 2นะผมคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยคิดแล้วชอบตัวไหนอะไรยังไงเม้นมาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผมฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงกิจกรรมแจกของฟรีกันในอนาคตด้วยเนาะหวังว่าเจอทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ